สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนคลิปนี้พี่มดจะมาอัปเดตการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดกฎหมายออกมาวันที่5มกราคมปี2023นี้นะคะกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่พี่มดอัปเดตล่าสุดไปเมื่อประมาณเดือนกันยายนปี2022นะคะข้อมูลที่พี่มดนำมาแชร์ในวันนี้พี่มดนำมาจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ travel.state.gov และเว็บไซต์ของ CDC นะคะจากประกาศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและในเว็บไซต์ CDC ได้แจ้งว่าผู้โดยสารเครื่องบินทุกคนที่เดินทางออกจากประเทศจีนฮ่องกงมาเก๊าเพื่อบินเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาคุณจะต้องโชว์ผลตรวจโควิดเป็นลบซึ่งตรวจภายใน2วันก่อนวันเดินทางนะคะและในกรณีของคนที่เคยติดโควิดแล้วก็หายแล้วคุณก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจโควิดว่าคุณเนี่ยเคยติดโควิดมาแล้วมาโชว์กับทางสายการบินโดยที่คุณก็จะต้องไปกรอกแบบฟอร์ม CDC นะคะแล้วคุณก็แนบเอกสารหลักฐานนี้ไปโดยที่ทางสายการบินเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ก่อนที่จะอนุญาตให้คุณขึ้นเครื่องค่ะนอกจากนี้กฎเกณฑ์นี้ยังมีผลบังคับใช้กับคนที่เดินทางไปยังจีนฮ่องกงมาเก๊า10วันก่อนที่คุณจะเดินทางมาเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยถ้าเกิดว่าคุณบินออกมาจาก3สาย3แอร์พอร์ตที่พี่มดจะบอกดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือเป็นอินชอนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตจากเกาหลีใต้2. Toronto Pearson International Airport จากแคนาดา 3. Vancouver International Airport จากแคนาดาเช่นกันถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้10วันคุณเคยเดินทางไปจีนฮ่องกงมาเก๊าแล้วคุณก็บินออกจาก3แอร์พอร์ตนี้แอร์พอร์ตใดแอร์พอร์ต1คุณจำเป็นที่จะต้องส่งผลตรวจโชว์ผลตรวจโควิดเป็นลบภายใน2วันก่อนเดินทางเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะกฎเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้กับเด็กอายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปและผู้โดยสารเครื่องบินทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวถือใบเขียวหรือคุณจะเป็น US citizen ก็ตามถ้าเกิดว่าคุณเดินทางเข้าไปยังประเทศจีนฮ่องกงมาเก๊าก่อนที่คุณจะบินเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้วก็ตามเนี่ยนะคะคุณก็ยังจะต้องโชว์ผลตรวจโควิดเป็นลบตรวจภายใน2วันก่อนเดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยจ้ะฟังให้ดีนะคะทุกคนกฎเกณฑ์นี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารเครื่องบินที่เดินทางออกมาจากประเทศอื่นยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นผลตรวจโควิดเป็นลบนะคะและก็จะมีคนถามว่าเอาเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราบินไปต่อเครื่องที่จีนฮ่องกงมาเก๊าแบบนี้จะต้องยื่นผลตรวจโควิดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ต้องนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่จีนฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงคุณไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบค่ะในกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่ไม่ใช่ผู้ถือกรีนการ์ดหรือ US citizen นั้นทุกคนที่จะเดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาคุณจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าคุณฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้วอย่างน้อย14วันก่อนขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็ในกรณีของบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเลยนะคุณก็อาจจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นเครื่องอ่ะนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลพิเศษยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีโรคประจำตัวแล้วคุณหมอสั่งห้ามคุณว่าคุณไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้เพราะมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณเนี่ยคุณก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์มายืนยันแล้วก็กรอกฟอร์ม CDC ยื่นให้กับทางสายการบินเขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะต้องยื่นเอกสารว่าโชว์ว่าคุณฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้วนะคะมันจะมีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลพิเศษบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นนะคะที่เขาจะมีลิสต์รายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ CDC เดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะจ๊ะสรุปกฎหมายล่าสุดอีกครั้งนึงนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดคุณเคยเดินทางไปจีนฮ่องกงมาเก๊าคุณจะต้องยื่นผลตรวจโควิดเป็นลบซึ่งตรวจภายใน2วันก่อนเดินทางนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยไป3ประเทศนี้ก็ไม่ต้องยื่นผลตรวจโควิดนะจ๊ะต่อมาคนที่เดินทางเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานั้นคุณจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตหรือว่าเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าคุณฉีดวัคซีนโควิดป้องกันโควิดครบโดสแล้วอย่างน้อย14วันก่อนวันเดินทางจ้ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ติดโควิดมาเนี่ยก็เอาใบรับรองแพทย์มาโชว์ได้นะคะว่าคุณติดโควิดแล้วหายแล้วภายใน90วันที่ผ่านมาจ้ะ
หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เคลียร์ใจกันไปแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะใครที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย